ครูตาโตพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลกันสามสีตื่นเต้นกับปูเสฉวนมากจนแอบเก็บเอามาเลี้ยงจนเกิดเรื่องขึ้นเพื่อนๆและครูตาโตจะทำยังไงมาฟังกันเลยครับทางไทย PBS Podcast นิทานหูยาวเล่าเรื่องตอนสามสีอย่าจับปูเสฉวนเด็กๆคะถึงทะเลกันแล้วเด็กๆเล่นบนชายหาดก่อนนะคะเพราะพวกเรายังว่ายน้ำไม่เก่งอย่าเพิ่งลงน้ำนะจ๊ะครูบินไปช่วยไม่ไหวไม่ลงน้ำฮะหูยาวยังว่ายน้ำไม่เป็นเลยตัวนุ่มก็ไม่ลงจ้าเมียวสามสีก็ไม่ลงทะเลกว้างจะตายสามสีก็เพิ่งจมน้ำมาหุยนี่ทะเลน้ำเค็มด้วยเมียวดีแล้วจ้าเด็กๆเรามาเล่นทรายกันดีกว่าเราเอากระป๋องกับที่ตักทรายกันมาแล้วเดี๋ยวครูจะเกาะขอนไม้ดูอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเมียวดีๆสามสีชอบสามสีชอบเล่นทรายอุ้ยครูตัวอะไรวิ่งไปวิ่งมาน่ะเมียวปูเสฉวนจ้าแต่สามสีอย่าไปทำอะไรปูนะปล่อยให้เป็นไปตามวงจรชีวิตของปูวงจรชีวิตของธรรมชาติปูเฉสวนเสฉวนเฉสวนเสฉวนเสฉวนถูกต้องแล้วกว่าจะพูดได้ยาวสามสีกระโดดดัง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 ดูสิปูเสฉวนเต็มไปหมดเลยเมียวสามสีวิ่งไล่จับเฉยๆนะปูเฉสวนเนี่ยมันวิ่งเร็วมากๆเลยสามสีจับไม่ทันเลยอ่ะนี่ไปตรงนู้นแหละไปตรงนี้ละปุ๊บปุ๊บเมียวตัวนุ่มไปวิ่งเล่นด้วยนะสามสีตัวนุ่มใจเย็นๆหูยาวเวียนหัวแล้วครูก็เวียนหัวครูหมุนไปรอบตัวแล้วจ้าสามสีเล่นจับปูเฉสวนเสฉวนไปมาก็จับปูได้ตัวหนึ่งส่วนหูยาวไปเล่นก่อปราสาททรายกับเพื่อนๆแล้วอุ๊ยสามสีจับน้องปูได้เก็บใส่กระป๋องไว้ดีกว่าครูไม่ให้ทำอะไรปูแต่สามสีก็แค่จะเอาไปเลี้ยงคือไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยแล้วสามสีก็เก็บปูใส่กระป๋องทรายกลับไปที่พักคืนนั้นเองที่ปูออกมาเดินจนเพื่อนๆตกใจกันไปหมดว้ายตัวอะไรอ่ะมาไต่ตามตัวนุ่มมาปูเสฉวนมาได้ยังไงเนี่ยว้ายอกอีแป้นจะแตกปูเสฉวนมาไต่อยู่บนที่นอนได้ยังไงเราพักห่างจากทะเลตั้งเยอะเมียวสามสีเป็นคนเอามาเองแหละเมียวคราวที่แล้วก็เลี้ยงลูกน้ำแล้วก็กลายเป็นยุงคราวนี้สามสีก็อยากจะเลี้ยงปูดูมั่งไงปูไม่กลายเป็นยุงใช่ไหมครูเมียวปูไม่กลายเป็นยุงแต่สามสีเอาปูเสฉวนมาเลี้ยงไม่ได้เพราะมันเป็นการทำลายระบบนิเวศเมียวเฮ้ยระบบนิเวศนี่มันแปลว่าอะไรเนี่ยครูนั่นสิคะครูตัวนุ่มก็ไม่รู้จักมาจ้าเด็กๆฟังนะปูเสฉวนมีหน้าที่ทำลายซากสัตว์เหมือนพวกมดแมลงนี่แหละถ้าเราไปจับปูมาจากทะเลกันเยอะๆแล้วใครจะมาเป็นคนทำลายซากสัตว์ล่ะคะอ๋อแล้วก็ยังมีสัตว์ที่กินปูเสฉวนตามธรรมชาติด้วยมันก็จะไม่มีอาหารกินใช่ไหมฮะครูใช่จ้ะหูยาวแต่สามสีจับมาแค่ตัวเดียวเองนะคะถ้าทุกคนจับมาคนละตัวจำนวนปูก็จะลดลงนะจ๊ะแล้วถ้าจับในเขตอุทยานก็ผิดกฎหมายด้วยเมียว แล้วทีนี้สามสีจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเมียวก็เอาไปปล่อยสิสามสีเมียวตอนนี้เหรอมันมืดแล้วนะหูยาวไว้พรุ่งนี้สามสีจะเอาปูไปปล่อยกันละกันนะเมียวเก่งมากจ้าสามสีหลังจากทุกคนจับปูไปไว้ในกระป๋องตามเดิมแล้ววันรุ่งขึ้นจึงช่วยกันเอาปูเฉสวนเสฉวนไปปล่อยที่ชายหาดเดิมเด็กๆฟังแล้วอย่าจับปูเสฉวนมาจากชายหาดนะครับนอกจากจะทำลายวงจรชีวิตแล้วถ้าจับมาจากอุทยานยังผิดกฎหมายอีกด้วยนะครับ